ราท่านว่าเป็นพ่อนะพ่อของพ่อหลวงพ่อของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าเราไม่น่าจะไปนับท่านมาเป็นพ่อนะแต่พอคิดไปคิดมาจริงๆท่านก็เป็นพ่อแต่เป็นพ่อของแผ่นดินเลยไม่ใช่พ่อของใครแต่ละคนซึ่งถ้าทุกคนมีพ่อเนี่ยจะรู้ว่ามีความผูกพันมีมองพ่อเป็นตัวอย่างแล้วก็พ่อได้ทำอะไรให้เรารู้สึกได้แต่นี้ท่านเป็นพ่อของคนเป็นล้านๆคนน่ะก็ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะพรรณนาเลยนะคะแล้วยิ่งเห็นที่ท่านทรงงานคือที่แล้วมาตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยเห็นที่ท่านทรงสูตรอ่ะแล้วสูตรเปียกอ่ะแล้วท่านทรงทำไมอ่ะท่านใส่สบายๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันเป็นจริงเป็นจังตามที่พวกเรารู้สึกอ่ะนะคะก็ได้รื้อฟื้นแล้วก็รู้สึกคือตัวเองเคยเสียพ่อมานะก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่นี่เป็นพ่อของคนเป็นล้านอ่ะมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะมากๆเลยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีพ่อนะเราก็ดูว่ามารู้ละว่าพ่อทำอะไรให้เราเราเห็นพ่อเป็นตัวอย่างแล้วก็รู้สึกลึกซึ้งได้ว่าพ่อทำอะไรให้เราบ้างคนกำลังทำความดีแล้วก็ทำตามตัวอย่างที่ท่านได้ทรงปฏิบัติมาอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนมาตลอดถ้าสมมติสิ่งที่ท่านทำไปแล้วเราไม่สานต่อเนี่ยก็ท่านก็เหนื่อยเปล่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนว่าเราควรจะมานั่งพิจารณาว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อส่วนรวมหรือว่าเพื่อประเทศเอาประโยชน์ของตัวเองไว้หลังๆแล้วก็ดูส่วนรวมเป็นหลักเหมือนที่ท่านทรงนะคะแล้วก็คำสำคัญที่ตอนหลังเนี่ยตั้งแต่ปี2540มาก็ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้เอามาใช้กับส่วนตัวจริงๆนะคะก็หวังว่าอันนี้เนี่ยจะนำทางชีวิตเป็นการไม่ประมาทเป็นการลดความเสี่ยงในชีวิตจริงๆของทุกคนเลยนะคะเป็นเศรษฐกิจเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณค่ามากนะคะปฏิบัติแล้วจะเห็นผลนะคะตัวเองก็ยึดหลักอันนี้มาด้วยสุดท้ายเนี่ยเราก็คิดว่าทุกอย่างที่เตือนถึงท่านเนี่ยจะทำให้เราระลึกถึงโดยเฉพาะเพลงพระราชนิพนธ์แต่ก่อนฟังก็เพลงพระราชนิพนธ์ก็ฟังไปตอนนี้แต่ละคำที่ท่านทรงพระราชนิพนธ์ไว้มีความหมายมากๆนะคะเป็นเรื่องปรัชญาของชีวิตเป็นเรื่องสิ่งที่เตือนเราสอนเราเพราะนั้นฟังแล้วฟังอีกและเพลงที่พวกประชาชนแต่งถวายท่านเป็นเพลงของในหลวงที่แต่งเทิดพระเกียรติท่านเนี่ยฟังไม่เบื่อเลยแล้วมันตรงใจทุกอย่างขอบคุณคนแต่งจริงๆที่แต่งได้ถอดออกมาจากความรู้สึกฟังดูตอนนี้ไม่ฟังเพลงอื่นแล้วฟังแต่เพลงของท่านที่เกี่ยวข้องกับท่านนะคะก็นี่เป็นความรู้สึกส่วนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถแสดงออกได้ในคำสอนที่พระองค์ทรงฝากไว้ในวาระต่างๆเนี่ยมีมากมายก็อ่านมาบ้างนะคะทบทวนแต่สิ่งหนึ่งที่ตรงกับอาชีพแล้วก็คิดว่าเราก็ทำอยู่ก็คือปิดทองหลังพระนะคะด้วยอาชีพเนี่ยคนไข้บางทีก็ไม่รู้จักหรอกว่ามีหมอวางยาสลบอยู่เพื่อที่จะช่วยให้เขาทำทุกอย่างราบรื่นเขาก็จะมองเห็นแต่หมอข้างหน้าอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งภูมิใจนะคะที่เราได้ปิดทองหลังพระและในชีวิตเราเนี่ยเราทำดีหลายอย่างมากเลยแต่ว่าไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้ทำแล้วก็แล้วกันอันนี้เนี่ยพอทำเยอะๆมันล้นออกมาจริงๆมันล้นออกมาหน้าพระอย่างที่ท่านเคยบอกกับข้าราชบริพารว่าให้ปิดเยอะๆแล้วมันล้นออกมาเองนะคะอันนี้เนี่ยเห็นจริงเห็นจังมากเลยคนก็จะเห็นเราเองทีหลังแต่ว่าอย่าท้อว่าการทำความดีต้องมีคนเห็นอันนี้ทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปเรื่อยๆ